สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไม่ยังงานแกรนด์โอเพนนิ่งมูมิน Cafe Thailand กิจกรรมที่เป็นการเปิดตัวมูมิน Cafe Thailand สาขาแรกของประเทศไทยที่ชั้น4สยามเซ็นเตอร์โดยร้านมูมิน Cafe Thailand นั้นเป็นร้านอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลโมเดิร์นคูซีนที่ถูกเนรมิตให้บรรยากาศภายในร้านเหมือนกับว่าลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมบ้านของมูมินซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งมูมินมัมม่ามูมินป๊าป๊าลิตเติ้ลและด็อกไบเดนนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโดยร้านมูมินคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ชั้น4สยามเซ็นเตอร์นี้มีบรรยากาศภายในร้านเหมือนกับการแต่งบ้านของคนในประเทศยุโรปเหนือและใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักส่วนตัวพื้นจะทำจากหินและผนังก่อด้วยอิฐที่จะให้ความรู้สึกดิบๆอีกทั้งยังมีการแบ่งห้องพิเศษของมูมินป๊าป๊าสำหรับการจัดงานปาร์ตี้ของลูกค้าที่ต้องการเป็นส่วนตัวอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานแกรนด์โอเพนนิ่งมูมินคาเฟ่ไทยแลนด์ที่สยามเซ็นเตอร์ที่รายการเอโมชั่นของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเอโมชั่นก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่องเอ็มชาแนลช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงส่วนวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ